สุทธครัพแนวทางของพม่านี้เริ่มชัดเจนขึ้นหลังจากผ่านวันกองทัพพม่านะครับในวันที่27มีนาคมซึ่งวันนั้นเป็นวันเดียวกับทหาร K N L A ของกเรี่ยงกองพลน้อยที่5เข้ายึดฐานฐานพม่าในรัฐเกรียงใกล้ชายแดนไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับหลังจากนั้นกองทัพพม่าก็ใช้การโจมตีทางอากาศเนี่ยถล่มฐานทัพของทหารกเรียงพร้อมกับการเสริมกําลังภาคพื้นเข้าพื้นที่นี้จานวนมากนะครับอธิบายอีกครั้งในรัฐเกรียงกองทัพพม่านี้ครอบคุมไม่เป็นส่วนมากโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆนะครับพื้นที่เคลื่อนไหวของ K N U หรือว,ว่าสภา,าพห่งชาติเกรียงอยู่ในวงจํากัดการเสริมกําลังทําได้เร็วสำหรับพม่าเพราะว่ามีกําลังอยู่ในพื้นที่อยู่แล,แล้วนะครับถามว่าแต่ก่อนอยู่กันอย่างไรพื้นที่ของทหารเครียงจะอยู่ในปา่าใกล้ชายแดนไทยนี่เป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนพม่าก็จะอยู่ในเมืองของรัฐเกรียงเองแต่ว่าเท่า,าที่ทราบเนี่ยพม่าก็แค่ต้องการพื้นที่ของทหารทหารเดิมบริเวณนั้นคืนมานะครับแล้วก็ต้องการพื้นที่ตรงนั้นไม่ได้พูดถึงกองกําลังของเกรียงทั้งหมดอันนี้ก็น่าสนใจว่าสมมุติว่านะครับพม่าเนี่ยยึดพื้นที่ตรงนั้นได แล้วเนี่ยจะหยุดอยู่แค่นั้นหรือไม่หรือว่าไปต่อส่วน KNU ก็จะมีจุดหมายถึงนานาชาติขออความชื่อเหลือนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นนี่สำคัญมากถ้าเสียไปเกรียงก็จะโดนพม่านี่ล้อมทั้งหมดนะครับ ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับ KNLA ของกะเหรี่ยงก็พร้อมสู้เหมือนกันก็ดูเหมือนว่าจะหนักทั้งสองฝ่ายเนี่ยแหละครับถ้าให้วิเคราะห์ผหลักความเป็นจริงเนี่ยแอดมินก็วิเคราะห์ว่าพม่าจะได้พื้นที่คืนแต่ก็ไม่ถึงขันกวาดล้าง KNU นะครับถ้าจะมีอะไรมาพลิกสถานการณ์ของกะเหรี่ยงได้เนี่ยก็คือกองกําลังต่างชาติเท่านั้นแต่มันก็เกิดขึ้นได้ยากมากถึงมากที่สุดนะครับอันนี้ก็มองจากความเป็นจริงที่ผ่านมาแอดมินก็วิเคราะห์ตามความเป็นจริงเนี่ยละครับตั้งแต่กรณีของอิหร่านชักธงเลือดดบบาาางงคคนอกกว่่เิสรมใหญ แน่แล้วครับเตรียมถอยหลังสงครามโลกครั้งที่3ได้เลยอันนี้เป็นช่องใหญ่ซะด้วยทางทีวีนะครับไม่ใช่ช่องทาง YouTube ซึ่งแอดมินก็วิเคราะห์ว่าจะมีการตอบโต้เพียงเล็กน้อยไม่มีสงครามใหญ่แต่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับอิร่านนี่ชักท้องเลือดมาปีกว่าแล้วตอนนี้เอาลงรีอยงังยังไม่รู้นะครับต่อมาก็เป็นกรณีของอาร์เมเนียกับอาเซอร์ไบจันแอดมินก็วิเคราะห์ว่าอาร์เมเนียเนี่ยรอวันแพ้นะครับรัสเซียไม่ช่วยอะไรจริงๆก็เป็นอย่างนั้นอาร์เมเนียนี่แพ้จริงๆนะครับอันนี้เราต้องมองรอบด้าน ว่ากันด้วยเหตุแล้วก็ผลและก็ความน่าจะเป็นด้วยครั้งนี้ก็เหมือนกันนะครับกระเรียงนี้ต้านยากแต่ว่าพม่าก,ก็ไม่ถึงขั้นกวาดล้างทั้งหมดกระเรียงจะเสียหายบางส่วนแต่ว่าคนที่น่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็จะมีโอกาสเสียหายมากกว่ากระเรียงก็คือสภากอบกู้รัชฉานหรือว่า r c s s ของเจ้ายอดศึกนั่นเอง อันดับแรกนี่มาดูก่อนว่าดอยไตยแรงฐานประชาการของไทยใหญ่อยู่ตรงไหนนะครับก็อยู่บริเวณชายแดนไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนแต่ว่าอยู่ฝั่งตะวันออกแล้วก็อยู่ใกล้กับชายแดนนี้มากมากก็ถือว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยเป็นภูเขาสูงเป็นป่าการตามธรรมชาตินะครับแต่ถ้ามองจากทางอากาศก็จะเห็นได้ชัดเจนข้างบนก็จะมีสิ่งปลูกสร้างบ้านเรือนสำนักงานการจะเข้าถึงทางภาคพ,พื้นนี้ก็ไม่ง่ายนะครับเคยมีกองกําลังว้าพยายามตีมาแล้วแต่ก็ไม่สําเร็จว้าก็เลยไปวางกําลังไว้รอบๆดอยไตยแรงแท แนะครับ ส่วนพื้นที่เคลื่อนไหวของทหารราัชชานใต้หรือว่าทหารของเจ้ายอดศึกเนี่ยก็จะอยู่บริเวณพื้นที่ภูเขาไปทางราัชชานเหนือเป็นภูเขานะครับซึ่งก็จะไปปะทะก,กับทหารของราัชชานเหนือหรือว่า s s p p นี่เป็นประจำส่วนทางที่ตะวันออกของรัชชานทหารของ RCSS ไม่มีโอกาสได้ไปนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ควบคุมของพอม่าตั้งแต่ท่าขี้เหล็กจนถึงเชียงตุงส่วนล่าเซี่ยวแสนวีซีปอ้ออันนี้ก็เป็นเขตของเขตทหารรัชชานเหนือหรือว่า s s p p นะครับซึ่งตอนนี้สถานการณ์ของ สภากอบกู้รัชานตึงเครียดมากเมื่อพม่านี้ล็อกเป้าถล่มไทยใหญ่นะครับตลอดแนวชายแดนทั้งเชียงรายจนถึงเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการประสานงานชายแดนของพาม่านะครับหรือว่า TBC TBC ก็มาจาก t o w n s h i p Border Committee แจ้งมายังประเทศไทยว่าทางการพาม่าเนี่ยเตรียมเปิดฉากถล่มกองกําลังกู้ชาติไทยใหญ่นะครับโดยหนังสือแจ้งมาวันที่30มีนาคมโดยระบุว,ว่า RCSS หรือว่าสภา,ากอบกู้รัชชานะครับกับ s s a หรือว่าชาติ State Army เนี่ยได้ประกาศประท้วงกองทัพพมา่าแล้วก็จะรับผิดชอบความปลอดภัยของผู้ชุมนมุมซึ่งทางพาม่าเนี่ยมองว่าไปกระทบ ความสงบเรียบร้อยนะครับซึ่ง r c s s แล้วก็ s s a เนี่ยได้ร่วมลงนามจุดยิงทั่วประเทศกับพาม่าหรือว่าสัญญา NCA นะครับ NCA ก็มาจาก Nationwide ceasefire agreement ซึ่งการกระทำดังกล่าวของ r c s s แล้วก็ s s a เนี่ยถือว่าเป็นการกระทำที่ร้ายแรงมากนะครับดังนั้นแล้วจึงมีความจำเป็นที่พาม่าเนี่ยต้องโจมตีกองกำลังของ r c s s แล้วก็ s s a ตามแนวชายแดนนะครับก็จะมีฐานดอยกอวันตรงข้ามอำเภอ แม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายฐานดอยสันจุตรงข้ามอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับฐานดอยไตยแรงตรงข้ามกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนแลพะพม่าเนี่ยจะพยายามไม่ให้กระสุนตกไปยังฝั่งไทยนะครับ มีการรายง,งานว่าพม่าเนี่ยได้นําเครื่องบินรบไปประจำการที่เชียงตุงสองลำพร้อมโจมตีแล้วละครับและตอนนี้บริเวณท่าเคเล็กก็มีทหารเข้ามาเต็มแล้วหลังจากที่พลเอกอวุโสมินอองลายได้มาทำบ,บุญเมื่อวันที่28ที่ผ่านมานะครับอันนี้มันก็น่าสนใจว่าการโจมตีครั้งนี้ไทยใหญ่จะต้านยังไงและครั้งนี้กองทัพว้าจะเข้าร่วมกับพม่าไหมเพราะว่าว้าเนี่ยอยู่ในพื้นที่แล้วก็เคยเข้าโจมตีไทยใหญ่มาก่อนนะครับวิธีคิดของพอม่าก็น่าสนใจแสดงออกถึงความมั่นใจว่าจัดการได้เร็วทั้งเกรียงแล้วก็ไทยใหญ่ แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะโจมตีวันไหนนะครับแค่แจ้งให้ทยทราบก่อนจะโจมตีพร้อมกับโจมตีเกรียงเลยหรือว่าให้จบจากเกรียงก่อนส่วนตัวแอดมินก็เป็นห่วงไทยใหญ่นะครับแล้วก็ได้แสดงความคิดเห็นไว้ในคลิปก่อนๆแล้วแต่ว่าแอดมินก็ยังมองในทางที่ดีนะครับว่าพมา่าเนี่ยแค่ปามปามไม่ได้กวาดล้างแบบเต็มรูปแบบทั้งเกรียงแล้วก็ไทยใหญ่นะครับแต่ว่าไทยใหญ่เนี่ยจะโดนหนักกว่าเพราะว่าพิกัดนี่มันชัดเจนจริงๆแล้วแอดมินก็หวังให้นานาชาตินี้เข้าช่วยนะครับแต่ก็ไม่ร จะเข้ามาได้ด้วยวิธีไหนมันติดกฎหมายหลายอย่างบางคนอาจคิดว่าตอนนี้ไม่ต้องมีกฎหมายแล้วครับแต่ว่าเราต้องยอมรับความจริงว่ามันยากมากเรื่องนี้ สิ่งหนึ่งที่เจ้ายอดศึกเลือกในวันนั้นนะครับนี้หลายคนงงว่าแอดมินพูดถึงเรื่องอะไรเจ้ายอดศึกนี้เลือกอะไรนะครับมันมีบทสัมภาษณ์ของเจ้ายอดศึกอยู่หาดูกันได้เจ้ายอดศึกไม่ได้เลือกฝ่ายประชาธิปไตยนะครับแต่ว่าแอดมินเข้าใจเจ้ายอดศึกดีในวันนั้นก็ต้องทําแบบนั้นอันนี้เข้าใจโดยธรรมชาตินะครับมุมอมองของนายพลกับพลทหารย่อมต่างกันอยู่แล้วในขณะที่เกเรียงเรียกหา UN เอแน่นอนว่ามันยากเจ้ายอดศึกจะทําอย่างไรนะครับแอดมินคิดว่าเจ้ายอดศึกเนี่ยน่าจะเรียกร้องในสิ่งที่เลือก ในวันนั้นซึ่งมันจะง่ายกว่านะครับหรือว่ามีความหวังมากกว่าการร้องหา UN ก็เป็นไปได้ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ไม่พ้นการสูญเสียแค่หนึ่งคนก็น่าเศร้าแล้วนะครับแต่มันก็เป็นความจริงที่เกิดขึ้นเราก็ได้แค่ติดตามเรียนรู้แล้วก็ภาวนาให้สูญเสียนี้น้อยที่สุดเราห้ามไม่ได้นะครับ นอกจากพม่าต้องการปราบกลุ่มชาติพันธุ์แล้วนะครับในเมืองของพม่าเองเนี่ยก็ต้องควบคุมด้วยล่าสุดก็เกิดกลุ่มกองกําลังขึ้นมาใหม่นะครับก็คือ KRSDF หรือว่า g a l e r i o n Security and Defense Force ก็คือกองกําลังป้องกันความปลอดภัยภูมิภาคกาเลซึ่งกองกําลังนี้จัดตั้งขึ้นในภูมิภาคสกายนะครับซึ่งก็เป็นเขตของพม่าเองกองกําลังที่เป็นพมา่าต้านพมา่ากลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มแรกนะครับก็ยังมีกลุ่ม ABSDF ของนักศึกษาพมา่ากลุ่มนี้ก็คือนักศึก าที่ต่อต้านทหารพรมาร่านะครับเข้าป่าถือปืนตั้งกองกําลังขึ้นมาเป็นวิธีการต่อสู้แบบหนึ่งพมา่านี่เลือกวิธีปราบนะครับไม่เลือกการเจรจาเท่าไหร่นักศึกษาพมา่าโดนปราบนี่เยอะมากที่ผ่านมานะครับด้วยสถาน,นการณ์ปัจจุบันนี้เนี่ยประชาชนพมา่าต่อต้านมากขึ้น กองกำลังที่ไม่ใช่กลุ่มชาติพันธุ์ก็น่าสนใจนะครับและก็น่าจะมีสมาชิกในมากขึ้นด้วยอันนี้ก็เป็นงานยากของพม่านะครับเพราะว่ากลุ่มกองกําลังนี้เนี่ยอยู่ในเมืองและอาจนําไปสู่สงครามกลางเมืองและอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของพม่าก,ก็เป็นไปได้นะครับ